สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสออโตคาร์วันนี้ผมตระกูลอินทมิตรพาคุณผู้ชมนะครับมาชมการรีวิวถึงการทดลองขับ J-Cool 6 EV ครับตัวนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้า2มอเตอร์นะครับเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับนี่ลุยน้ำเขาบอกว่าลุยได้รถมันจะสไลด์จะอะไรเงี้ยเราก็แค่ผ่อนคันเร่งนิดหน่อยมันไปไม่ยากผมจะไม่พูดละออปชันอะไรพวกนี้วันนี้พูดดีกว่าว่ามาลองขับในเส้นทางออฟโรดนะครับแล้วก็ออนโรดเล็กน้อยเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับราคาคงทราบกันนะครับประมาณ 1.2 ล้านเศษนะฮะราคาก็เปิดตัวบางคนก็ร้องว้าบางคนก็ว้าวนะครับไม่รู้ว่าว้าวเนี่ยว้าวตกใจหรือว่าว้าวเนี่ยว้าวแบบอะไรยังไงก็ไม่รู้หลากหลายอารมณ์แล้วกันนะครับตัวนี้เป็นรถทรงกล่องเขาบอกว่าเขาเนี่ยก็เป็นพาร์ทเนอร์ในเรื่องของการทำรถคือก็ได้มีการแชร์ไอเดียเนี่ยมาจากLand Rover Jaguar นะครับก็ Land Rover แหละบอกสเปคกันให้ฟังคร่าวๆก่อนละกันนะครับทั้ง2โมเดลเนี่ยรองรับการชาร์จในรูปแบบที่เป็น DC Charger เนี่ย80กิโลวัตต์ตัวรถเนี่ยสามารถวิ่งได้นะครับความเร็วสูงสุดเนี่ย150กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถวิ่งเขาเคลมไว้ NEDC ประมาณสัก400นิดๆทั้ง2ตัวเลยตัวรถเนี่ยเห็นแบบนี้เขาจะมีจุดเด่นนะฮะในเรื่องของหมวกการขับขี่ในเส้นทางออฟโรดมีคนถามไปแล้วอ่ะผมเองก็รู้สึกเฮ้ยระยะทางแค่นี้มันจะไปออฟโรดที่ไหนวะออฟโรดมันก็กินแบตสิใช่มั้ยแล้วใครจะเอารถไฟฟ้าไปออฟโรดเหรออ่าผมก็พยายามไปนั่งคิดมาตั้งแต่เห็นราคารถเปิดตัวเนี่ยนั่งคิดมาตลอดว่าใครจะเป็นคนซื้อรถแบบนี้นึกขึ้นมาได้หนึ่งเลยครับคนมีตังก่อนบ้านมีสวนจะสวนอะไรก็ตามแต่จะเป็นไร่จะเป็นอะไรก็ตามแต่แล้วมีเส้นทางออฟโรดระดับหนึ่งต้องการจ่ายรถแบบอ่ะ1ล้านเนี่ยบวกลบนะครับไม่รู้นะครับอันนี้คือราคาวันนี้ก่อนราคาล้านนึงอ่ะบวกลบนะก็ต้องเป็นคนมีตังค์อยู่แล้วเพราะอะไรต้องเผื่อใจว่าเผื่อข้างหน้าเขาเกิดลดราคาลงมาจะได้ไม่เจ็บตัวก็คือแบบรับได้ไม่เป็นไรวันนึงมันจะเหลือ 800,000 900,000 ไม่รู้นะครับหรือจะเหลือ799รับได้ต้องเป็นคนที่รับได้ก่อนเข้าใจก่อนว่านี่เราซื้อรถไฟฟ้าแบรนด์ใหม่ๆเราต้องทำใจเผื่อใจเอาไว้ก็คือ1เลยครับมีตังค์นะครับไม่ได้วอรี่เรื่องของราคาจ่ายตัวนี้แล้วต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าสวนครับอาจจะไม่ได้เน้นว่ารถคันนี้จะต้องไปเดินทางข้ามจังหวัดหรือว่าเดินทางไกลเน้นว่าบ้านเราเนี่ยมันมีเส้นทางออฟโรดใช้รถยนต์ไฟฟ้าเข้าสวนนี่ไปใส่ยางออเทอร์เลนนะครับให้มันมีดอกมีหนามที่ดีหน่อยลุยได้มากขึ้นอันนี้เรามาลุยกันยางเดิมๆนะครับตัวท็อป19นิ้วสำหรับแม็กและยางนะครับตัวรองท็อปเนี่ยหรือว่าตัวเริ่มต้นละกัน18นิ้วล้อแม็กก็ลายต่างกันหน่อยตัวนี้จะเห็นว่าล้อเนี่ยเป็นแบบลดในเรื่องของลมแรงต้านอากาศต่างๆเข้าไปเน้นเลยผู้ใช้งานนะครับคือเอาไปเติมเนี่ยเป็นยางออเทเลนได้เพราะว่าอะไรซุ้มล้อยังเหลือจุดเด่นของเขาคือนอกเหนือจากเป็นรถทรงกล่องแล้วนะครับระยะมุมประชิดแล้วก็มุมจากเนี่ยของเขาเนี่ยถือว่าระยะเนี่ยน้อยมากเห็นไหมครับเห็นไหมสั้นมากมาถึงล้อแล้วนะครับตรงนี้สามารถที่จะเข้าไปสู่แนวประชิดได้ดีนะครับเขาบอกตรงนี้มีองศาอยู่ที่28องศานะครับทางด้านหลังครับมากกว่าอยู่ที่32องศานี่เป็นไงตัดเฉียงมานะครับระยะความสูงจากพื้นนะครับ195มิลลิเมตรไม่มากไม่น้อยนะครับไซส์แบบนี้ลุยได้ไหมไปลองมาแล้วถือว่าทำงานได้ดีแต่ว่าในระหว่างทางที่ลุยเนี่ยนะครับการขับขี่เนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากรถยนต์น้ำมันอยู่ประมาณนึงนะครับแต่ว่าหลักการเหมือนกันเวลาเราขับรถยนต์น้ำมันนะครับรถยนต์สันดาปในเส้นทางออฟโรดเนี่ยเราก็เรียนรู้หน่อยถ้าเป็นขุมพลังดีเซลเนี่ยทอร์กดีเราไม่ต้องใช้คันเร่งเยอะแล้วก็ดูอาการดูสถานการณ์ว่าเป็นโคลนเป็นหินเป็นทางปีนป่ายอย่างไรถ้าเป็นเบนซินเราก็ต้องรู้ด้วยว่าทอร์กที่ดีของรถเนี่ยมันมาที่รอบเครื่องยนต์ที่สูงกว่าดีเซลฉะนั้นการที่เราจะต้องหาจังหวะในการที่ใช้รอบเครื่องยนต์ในการผ่านอุปสรรคอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงที่มันมีคาแรคเตอร์ต่างกันอาการต่างกันหรือวิธีการขับต่างกันเช่นเดียวกันครับพอเป็น EV ทอร์กเยอะนี่ทอร์กเยอะดีอยู่แล้วในเส้นทางออฟโรดปีนป่ายขึ้นเนินชันแต่ทอร์กเยอะมากถ้าเราเติมคันเร่งเยอะมากเกินไปล้อมันหมุนฟรีเกินฉะนั้นเนี่ยการขับออฟโรดที่ดีไม่ว่าคุณจะขับรถในขุมพลังอะไรก็ตามคือการประเมินสถานการณ์และใช้ขุมพลังที่ตัวรถ
มีความแตกต่างกันให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆครับทางโคลนทางลื่นลงน้ำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าทางโคลนลึกแค่ไหนอาการที่ตัวรถเจอเพราะอะไรครับแม้ว่าจะเป็นเส้นทางเดียวกันแต่พอรถวิ่งหลายๆครั้งสถานการณ์เปลี่ยนไปมันเละมากขึ้นมันลื่นมากขึ้นเวลารถจุ่มลงไปเนี่ยโมเมนตัมรถอาจจะเปลี่ยนละเราอาจจะต้องมีการยกคันเร่งหน่อยแล้วปล่อยให้รถมันไปแล้วค่อยหมุนพวงมาลัยอาจจะต้องมีการหมุนพวงมาลัยเผื่อนี่คือการประเมินสถานการณ์ทั้งนั้นเลยขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการใช้งานรถยนต์ที่หลากหลายนะครับว่ามีความแตกต่างเราเจอสถานการณ์มามากน้อยอย่างไรซึ่งรถไฟฟ้าเองเนี่ยนะครับมันเป็นรถที่เน้นดูสถานการณ์เลยเพราะว่าอะไรแรงบิดมันเยอะอยู่แล้วนี่ฉะนั้นหมายความว่าถ้าคุณเติมแบบเติมหนักเนี่ยมันพร้อมจะปั่นอยู่แล้วแต่ตัวรถก็มีโหมดการดับขี่มาช่วยครับโหมดการดับขี่เนี่ยมันเป็นการไปคุมไฟนะครับให้กับทอร์คของมอเตอร์ว่ามันจะจัดการอย่างไรเพราะนั้นเมื่อคุณใส่โหมดการดับขี่อยู่เนี่ยนะครับเมื่อล้อมันฟรีมันจะจัดการได้ไวครับนี่คือจุดเด่นของรถยนต์ไฟฟ้าในเส้นทางออฟโรดเขามีโหมดให้9โหมดด้วยกันสำหรับตัวท็อปเนี่ยฮะสลิปเพอรี่นะครับบีสนะวิ่งในทางทรายนะมัตตี้ทางโคนบัมปี้ทางขึ้นเนินเป็นหินอะไรอย่างนี้นะครับแต่เดี๋ยวเราลองนี่เลยตัวนี้มันง่ายยังไงในการขับออฟโรดนะครับก็คือสมมุติว่าคุณใส่ออโรดก็คือสภาพถนนจะเป็นแบบใดก็ตามเดี๋ยวรถมันปรับให้เองขับออนโรดเท้านิ่งๆมันปรับเป็นอีโคขับออฟโรดเส้นทางหลากหลายเจอทางฟรีทิ้งเยอะๆเจอขึ้นเนินชันล้อลอยเดี๋ยวมันจัดการให้หมดเดี๋ยวมันเข้าให้เองหมดที่เหลือยังมีโหมดสปอร์ตนะก็จะแบบกินไฟหน่อยแต่เน้นการตอบสนองของคันเร่งที่แรงเร็วนะครับสนุกสนานหน่อยคัสตอมก็เลือกได้จะเอาพวงมาลัยนู่นนี่นั่นยังไงนะครับคัสตอมสามารถไปปรับรายละเอียดกันได้นะครับเขาก็จะมีฟังก์ชันนี้ให้เราใช้จริงๆเราไม่ต้องไปเติมคันเร่งเยอะครับถ้าเราต้องการจะผ่านอุปสรรคแบบไม่ต้องตกใจกลัวนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะไปได้หรือเปล่าคือดูสถานการณ์นะครับรถมันเริ่มหมดแรงบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเติมก็ได้เราอาจจะรอให้รถมันคิดเลยพอรถมันรู้ว่าเริ่มไม่มีแรงเริ่มฟรีแล้วมันอาจจะคุมล้อนะครับมีเอาตัวเบรกนะครับมาช่วยนะครับ ABS EBD เข้ามาช่วยก็ทำได้หมดแต่ถ้าหากว่าเราตกใจบางทีเนี่ยรถมันก็แบบเฮ้ยตรงนี้ยังไงเราต้องการจะเหยียบคันเร่งเหรอคนขับต้องการจะคอนโทรลเหรอบางทีมันก็จะงงๆตามที่เราปล่อยครับหรือเติมเล็กน้อยพอคือดูอาการก่อนซึ่งพอขับอย่างที่ผมบอกเนี่ยนะครับผมไม่ได้ใช้ความเร็วเยอะเลยรถผ่านอุปสรรคไปได้ไม่ได้ยากเย็นจากเส้นทางที่เขาเตรียมไว้ให้นะครับสิ่งเดียวที่จะเป็นข้อจำกัดของรถยนต์ออฟโรดไฟฟ้าคือถ้าเราไปเจอทางที่มันทุรกันดารมากๆทางที่มันขึ้นเนินชันๆแล้วมันมีหลุมสลับเยอะๆเนี่ยแล้วมันมีระยะความสูงชันนะครับที่มีโอกาสที่มันจะกระแทกใต้ท้องหรือว่าท้องแขวนตรงนี้ต่างหากนะครับเพราะอะไรเพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยกาวเคลียร์แลนส์มันไม่ได้สูงมากนะครับคือถ้ามันจะสูงแล้วมันลุยได้ดีเนี่ยมันต้องสูงมาจากโรงงานแต่อย่างนี้ครับระยะความสูงจากพื้นเนี่ย195 มิลลิเมตรเขาเคลมระยะการลุยน้ำไว้จริงๆก็ไม่น้อยแต่มันก็ไม่ได้สูงที่สุดนะครับมันไม่ลุยได้แบบพวก PPV หรือว่าพวกกระบะตัวนี้เนี่ย60 เซนติเมตรฉะนั้นถ้าคุณอยากให้มันลุยได้มากกว่านี้คุณต้องยกรถมันขึ้นมากกว่านี้แต่การยกเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางมีผลต่อระยะทางมีผลต่อซุ้มล้อมีผลต่อเรื่องของการปรับเรื่องของช่วงล่างให้มันจูนให้มันพอดีเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสำคัญในเรื่องของการปรับแต่งคือปรับแต่งอะไรแล้วมันทดลองได้ยากกว่ามันมีข้อจำกัดด้านหน้าครับไม่ใช่ปีกนกเป็นแม็กฟูสันสตรัตปีกนกเนี่ยได้ขึ้นชื่อในเรื่องความแข็งแรงนะครับถ้าเป็นดับเบิลวิชโบนปีกนกบนล่างนะครับแต่พอเป็นแม็กฟูสันสตรัตนะครับมันก็เหมือนรถยนต์นั่งนะครับโอเคครับว่ามันมีรถยนต์ตรวจการที่ใช้แม็กฟูสันสตรัตทางด้านหน้าแล้วก็ยังมีความทนทานแต่อย่าลืมนะครับว่าในเส้นทางออฟโรดเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่าเราจะไปเจออะไรบ้างนะครับส่วนทางด้านหลังเป็นอิสระมัลติลิงก์ฉะนั้นในเรื่องของการเซตรถเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีรายละเอียดปลีกย่อยในการเซตรถที่มีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราจะไปยกรถมากๆเนี่ยแต่ยังโชคดีนะครับที่อิสระของเขาเป็นอิสระแบบปีกนกข้อดีคือยังได้ในเรื่องของความแข็งแรงทนทานความแข็งแกร่งของช่วงล่างได้ตรงนี้ครับแล้วก็ตัวบอดี้ของเขาเนี่ยเขาเป็นอลูมิเนียมซึ่งมันจะมีน้ำหนักเมื่อไปเทียบกับเหล็กกล้าแล้วเนี่ยเบาลงกว่าเหล็กกล้าประมาณ 30% อันนี้คือจุดที่ตัวแบรนด์เขาเคลมเอาไว้ฉะนั้นเมื่อมองภาพรวมทั้งหมดแล้วครับใครจะเป็นลูกค้าที่จะเลือกเจ้า J-Cool 6EV ก็อย่างที่ผมบอกครับคนที่มีไร่นะครับเป็นเจ้าของสวนจะขับรถเข้าไปปกติแบบประมาณแบบข้าราชการที่มีสวนวัยเกษียณแล้วนะครับกลับไปอยู่บ้านต่างจังหวัดหรือคนที่แบบต้องเข้าไร่ทุกวันไปตรวจงานคนงานแล้วไม่ต้องการใช้รถยนต์น้ำมันเพราะมองว่าเอ้ยน้ำมันก็แพงอ่ะขี้เกียจไปเติมน้ำมันแล้วแบบไม่ได้เน้นแบบขับเดินทางไกลเท่าไหร่มีที่ชาร์จอยู่ที่บ้านกลับมาบ้านก็ชาร์จเสร็จแล้วเข้าสวนต่อตอนอะไรอย่างเงี้ยคือนี่เลยนี่คือกลุ่มลูกค้าที่ผมมองว่าเหมาะสมณวันนี้นะครับณวันนี้ก่อนแต่ถ้าใครที่จะแบบว่าคอมเมนต์กันแล้วบอกว่า
โอ้ยมันต้องไปไกลสิแล้วนี่มาออฟโรดยังเป็น EV อีกออฟโรดเนี่ยมันจะยิ่งเปลืองไฟไหมไปเจออุปสรรคผมเลยบอกวิธีการขับไงว่ารถเนี่ยไม่ต้องไปเติมเยอะให้อุปสรรคเนี่ยมันบอกตัวรถเองว่าตัวรถมันควรจะใช้ฟังก์ชันอะไรให้เราประเมินสถานการณ์นะครับคุมพวงมาลัยตรงไหนควรเลี้ยวให้มันสัมพันธ์ให้รถมันไปง่ายออฟโรดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำให้รถเนี่ยมันขับผ่านอุปสรรคไปได้อย่างง่ายถ้าอันไหนมันยากเราถึงค่อยใช้ฝีมือมากขึ้นหรือว่าใช้การควบคุมตัวรถมากขึ้นฉะนั้นการประเมินสถานการณ์ให้มันผ่านอุปสรรคไปได้ง่ายเนี่ยแหละครับจะทำให้มันประหยัดไฟนะครับบอกทริคกันไว้แบบนี้ซึ่งในเส้นทางนะครับที่ผมขับได้บอกไว้เหมือนกันไปครับนี่ไปช้าๆเนี่ยปล่อยรถไหลลงไปนะครับแล้วก็เติมคันเร่งเล็กน้อยปล่อยรถมันไปตามร่องนะครับเนี่ยครับรถมันจะสไลด์จะอะไรเงี้ยเราก็แค่ผ่อนคันเร่งนิดหน่อยเนี่ยมันไปไม่ยากเห็นไหมฮะขึ้นเนินนะครับเนี่ยครับนี่คือขับให้ง่ายแบบนี้เนินชันรถเนี่ยนะครับเราแค่เติมคันเร่งแล้วเราดูอาการว่ามันจะหมดแรงหรือยังนะครับนี่ครับเติมคันเร่งขึ้นไปช้าๆตามร่องนะครับปล่อยรถมันฟรีไปครับเนี่ยผมไม่ค่อยได้เติมเลยผมเติมบางๆดูอาการรถมันก่อนถ้ามันเริ่มไปไหวผมไม่เติมเพิ่มนะครับตรงนี้เขาเริ่มฟรีกันทิ้งละเราเติมไปหน่อยเพราะเรารู้ว่าตรงนี้เห็นไหมมันก็จะฟรีขึ้นไปฟืด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 เห็นไหมครับปล่อยมันดิ้นไปครับดูฮะนี่ฮะโหมดออลโรดนะครับระบบเบรกต่างๆเข้ามาช่วยหมดนี่เห็นไหมฮะไม่ยากครับดูอาการแล้วค่อยๆเติมนะครับอันนี้มันก็จะมีพวก Hill Descent Control อะไรอย่างเงี้ยช่วยเรานะครับแต่ว่าใช้เบรกคอไว้หน่อยนะครับนี่เหยียบเบรกนะครับช่วยเหยียบลึกสักนิดนึงไม่งั้นมันจะปล่อยไหลลงมาต้องเข้าใจด้วยว่ามันเป็นขับ4แบบไฟฟ้ามันจะไม่เหมือนรถน้ำมันนะครับแต่ว่าพอมันเป็นรถขับ4แบบไฟฟ้าเนี่ยเน้นในเรื่องของโมเมนตัมตัวรถดูอาการเนี่ยครับพอรถมันเริ่มสไลด์นะครับเราผ่อนมันก็จะเข้าง่ายไม่งั้นอะไรหน้าแถนะครับนี่ฮะผมปล่อยเบาๆเนี่ยผมเนี่ย walking speed เท้าไม่ได้เหยียบคันเร่งปล่อยรถไปเลยเห็นปะ walking speed นี่ครับปล่อยครับไปครับช้ามันไปนี่ดูฮะเราอยากลงลึกหน่อยมั้ยเราลงลึกหน่อยดูซิดูอาการรถหน่อยซิลงลึกเป็นยังไงนะครับยิ่งโครนมากก็ยิ่งแผดมากนะครับเนี่ยผ่อนเลยครับไม่ต้องไปเหยียบคันเร่งนะครับเหยียบตอนที่เราแบบรถหันหัวแล้วนะครับให้ท้ายมันออกหน่อยนะครับอันนี้เป็นเนินสลับนี่ก็ปล่อยรถท้ายนิ่งๆครับไม่ต้องไปเติมอะไรเยอะแยะครับปล่อยรถมันไปครับเดี๋ยวมันทำมันเองเดี๋ยวมันขยโยกของมันเองเนี่ยฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดเราจะใช้โหมดนะครับตรงนี้ใช้โหมดปั๊มปี้ได้นะท้องครูดไปละนะอันนี้เขาบอกว่าให้พวงมาลัยตรงไว้ก่อนพอมันปีนไปช้าๆเนี่ยมันไหลเองครับพวงมาลัยตรงครับเดี๋ยวมันไหลของมันเองเราขึ้นไปให้สูงครับนี่ครับนะตรงครับเราก็ไม่โดนกลวยแล้วเห็นไหมเราหักเห็นไหมเราปล่อยไปครับนี่ฮะอันนี้โคลนเลยเห็นไหมดูครับคือรถยนต์ไฟฟ้าในเส้นทางออฟโรดเนี่ยนะครับบางทีเราไม่ได้เติมคันเร่งมากหรอกครับระบบมันจัดการเองใช่ไหมครับมันก็จะปั่นบางทีมันปั่นเนี่ยมันปั่นโคลนนะครับเหมือนมันไม่ได้คือเราจะไม่รู้สึกเลยแต่มันจะปั่นของมันแบบฟืดฟ้าฟืดฟ้าแต่บางทีเราไม่รู้สึกนะครับเพราะมันยังเป็นโคลนอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่มันปั่นไปเจอทางที่เป็นหินด้านล่างเนี่ยนะครับมันก็จะได้ยินเสียงเยอะขึ้นอย่างเงี้ยครับเขาบอกให้ตรงไปเนี่ยหลุมเริ่มหนักแล้วโคลนนะโอ้ต้าหน้าไปจับตรงนี้นะเอาพี่อีกรอบได้ไหมดูเนี่ยเราเล่นพี่อยากใส่ตับ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 เดี๋ยวจะได้มันหน่อยอะแต่เดี๋ยวแต่ผมจะให้คุณผู้ชมเห็นว่าการขับที่ถูกต้องนะครับไม่ได้ขับเอามันเราขับเอาผ่านขับแค่นี้นี่ลุยน้ำนะเราลุยไปเลยนะเราชิดเลยนี่เขาบอกว่าลุยได้50เซนติเมตรนะครับหกสิบหกสิบแต่น้ำตอนนี้ประมาณ50นะครับลิมิตเนี่ยคือ60ถามมาแล้วผมถามว่าแล้วถ้าเกินล่ะก็อาจจะมีซึมๆเข้ามาบ้างแต่กระบะแล้วเท่าไหร่กระบะยุคใหม่80เซนแล้วนะครับเดิมๆจากโรงงานแล้วกระบะยุคใหม่ยังไปยกช่วงล่างได้อีกนะครับหรือว่าเป็นพวก PPV อย่างเงี้ยเนาะเส้นทางออนโรดขับเป็นอย่างไรนุ่มนวลครับมีความนุ่มนะครับความเงียบพอประมาณนะครับแต่เราเนี่ยยังไม่ได้ลองในความเร็วสูงๆรู้สึกได้เลยว่าอาการเหวี่ยงของตัวรถมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่า
ก็ยังไม่เจอเส้นทางโค้งที่มันแบบโค้งหนักๆยังขับออนรถน้อยเกินไปที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆได้แต่ที่รู้สึกเลยคือนุ่มนวลพวงมาลัยน้ำหนักเบาดีแล้วก็มีความหนืดในความเร็วที่สูงขึ้นอ่ะภาพรวมของตัวรถก็จะประมาณนี้นี่คือ Jeku Six EV นะครับที่เข้ามาทำตลาดในบ้านเราก็เป็นอีกตัวเลือกนึงสำหรับคนที่ต้องการความแตกต่างในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าถ้าใครแบบว่าชอบทรงรถอยู่แล้วแม้ว่าฉันจะไม่ได้มีสวนไม่ได้มีไร่นะครับแต่ว่าต้องการรถแนวนี้แล้วไม่ได้ขับไปไหนไกลอยู่แล้วหรือว่าขับไกลฉันก็พร้อมที่จะไปนอนเฝ้าจุดชาร์จได้อยู่แล้วนะครับเสียบชาร์จไปฉันฟินนะครับไม่เป็นไรเลือกตัวนี้ได้เลยไม่ได้แคร์ว่าอนาคตจะลดราคาหรือไม่เราไม่ต้องกังวลเราไม่สนอยู่แล้วเลือกซื้อได้แต่ถ้าใครยังมีข้อจำกัดก็ถ้าคุณเป็นคนมีข้อจำกัดคุณต้องถามตัวเองให้ชัดว่าเฮ้ยคุณต้องการมันจริงๆหรือเปล่านะครับผมอยากให้เราเนี่ยซื้อรถตามความต้องการและตรงตามความต้องการของผู้บริโภคจริงๆไม่ใช่ว่าซื้อตามกระแสเพียงเท่านั้นนะครับก็นี่คือข้อมูลของผมในวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ